้นกันที่บรรยากาศของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้จัดปราศรัยใหญ่ที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดตัวแคนดิเดตนายก3รายชื่อของพรรคก็มีคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาทวีสินนะครับและรายชื่อที่3ไม่เกินความคาดหมาย คุณชัยเกษมนิติสิรินั่นเองก็เป็นไปตามการคาดหมายของหลายๆคนนะฮะก็บางคนบอกว่าคิดอยู่แล้วแหละต้องเป็นคนคนนี้ก็มีการชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเพื่อให้คนที่ได้เงินไปใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรใกล้บ้านโดยจะจ่ายให้กับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปอันนี้คือฝั่งของเพื่อไทยนะคะครับทีนี้มาดูพลังประชารัฐกันบ้างนะคะเอาเรื่องของการเติมเงินให้พี่น้องประชาชนเนี่ยล่าสุดนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์เหรัญญิกพรรคออกมาเผยนโยบายเอาให้มันเข้ากับหมายเลข37เลยแล้วกันมีแผนเติมเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทและนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆเขาจะเรียกบัตรพลังประชารัฐนะ700บาทอ่ะรวม 3,700 บาทนะคะตอนนี้ก็จะเรียกกันแบบง่ายๆว่าลุงป้อม 3,700 ก็จะได้คล้องกันกับเวลาลุงทำมือเลข37นะคะส่วนประชาธิปัตย์ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการทำบุญ3ศาสนาครบรอบ77ปีนะคะมีการนำพักอย่างนายชวนหลีกภัยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าร่วมพิธีด้วยแล้วก็ยังมีนายสรอัตกลิ่นประทุมนายสุภชัยใจสมุทรตัวแทนจากภูมิใจไทยนายสันติพร้อมพัฒน์ตัวแทนจากพลังประชารัฐมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็อวยพรให้ชนะเลือกตั้งได้ดังหวังอ่ะก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทับทามไกลๆไหมอ่ะเผื่อได้ร่วมงานใช่อนาคตอะไรก็ไม่แน่นอนนะฮะใช่ไหมคะอ่ะก็มาผูกสัมพันธ์กันไว้ก่อนคุณจรินบอกว่ากระแสพักดีวันดีคืนนะคะแล้วก็มีอ้อนนะอ้อนคนกรุงเทพหันมาไว้วางใจพักอีกครั้งละกันเพราะว่าเลือกตั้งเมื่อปี62ครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้ส.ส.ในกทม.สักคนอ้าวส่วนก้าวไกลนะฮะผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับใช้วิธีการหาเสียงด้วยวิธีแบบนี้เลย คือไปยืนปราศรัยบนเวทีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ยางรถยนต์แล้วก็เอาเครื่องเสียงขนาดเล็กไปประชาสัมพันธ์นโยบายตรงริมถนนแบบนี้เลยนั่นคือเวทีเขาใช่ไหมตามสี่แยกเลยเพราะว่าอะไรชาวกรุงรถติดกันไงเช้าๆรถติดไม่พอมาฟังนโยบายของก้าวไกลไปเลยในตัวนะฮะคือรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าวิธีการหาเสียงแบบนี้ผลตอบรับดีมากๆสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกรุงสัญจรไปมาช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วต้นทุนในการหาเสียงต่ำมากๆก็คือเหมือนกับว่าเวทีเนี่ยจะยกไปไหนก็ได้ไงไม่ต้องมากลางมาตั้งที่ยากและที่สำคัญไม่ต้องไปเสียเงินขึ้นรถแห่เดินหรือไม่ก็แห่ไปตามชุมชนต่างๆอันนั้นเปลืองค่าน้ำมันอันนี้มายืนนิ่งๆนะฮะอยู่ตามสี่แยกริมถนนแบบนี้อ้าวไหนๆพูดถึงรถแห่แล้วกกต.เขาออกมาย้ำเตือนนะครับการขึ้นรถแห่จะมีความเสี่ยงผิดกฎหมายนะครับในกรณีที่ว่าอาจจะไปเชิญชวนหรือว่าบนรถแห่มีการร้องเพลงเต้นทำอะไรที่เป็นลักษณะเพื่อความบันเทิงอันนี้จะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ว่าถ้าผู้สมัครส.ส.ขึ้นรถแห่หาเสียงแนะนำตัวแนะนำนโยบายอันนี้ทำได้ปกติทั่วไปไม่ผิดกฎหมายนะครับค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้